สวัสดีครับกลับมาพบกับ Market Summary by สบายตกประจำเย็นวันที่16ธันวาคม2563นะครับวันนี้ต้องบอกว่าตัวเซตถึงแม้ว่าจะปิดบวกขึ้นมาได้ 4.88 จุดนะครับหรือประมาณ 0.33% มาอยู่ที่ระดับบริเวณ 1,482 เนี่ยแต่ถ้าลองไปดูภาพการเคลื่อนไหวระหว่างวันต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวเป็นอย่างมันเหมือนกับเป็นกรอบแคบนะครับคือลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ้นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรอปัจจัยสำคัญอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งถ้าเรามองไปที่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในช่วงคืนนี้นะครับตลอดช่วงปลายสัปดาห์นี้เนี่ยปัจจัยสำคัญส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับทั้งการประชุม FOMC นะครับที่ผลเนี่ยจะออกในช่วงตีสองของคืนตีสองของวันที่17นี้นะครับที่จะดูกันว่าทางเฟดเองเนี่ยมีมุมมองต่อเศรษฐกิจยังไงและจะมีการเทคแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมจากครั้งก่อนหน้าหรือเปล่านะครับรวมถึงการประชุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาคองเกรสเพื่อหาทางผ่านงบประมาณแล้วก็การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากที่เกิดจากโควิดตรงนี้เองเนี่ยทั้ง2ปัจจัยเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยปัจจัยที่เราต้องติดตามเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของประเด็นการเมืองนะครับเรื่องของฟันโฟลและก็เรื่องของสติมูลัสแพ็กเกจหรือว่าแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งไอ้สองประเด็นนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเป็นความคืบหน้ากับแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันก็จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเหมือนกันนะครับขณะที่ปัจจัยในประเทศเองก็ตอนนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับแล้วก็มีประเด็นนิดหน่อยก็คือเรื่องการที่ไม่ได้รับ OTP หรืออะไรก็ว่านไปนะครับในทางเทคนิคเองเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเช้าเราคุยกันไว้ว่าดัชนีเนี่ยควรยืนเหนือระดับ 1,481 ให้ได้เพื่อรักษาจังหวะการฟื้นตัวต่อสุดท้ายยืนได้จริงๆครับแต่ว่ายืนได้มันแค่เหนือมันแค่1จุดก็คือปิดที่ระดับ 1,482 คราวนี้เนี่ยถ้าดัชนียังคงต้องอยากจะรักษาแนวโน้มเชิงบวกแบบนี้ไว้ได้เนี่ยทางที่ดีเนี่ยควรจะขึ้นผ่านระดับแนวต้านที่บริเวณ 1,488 นะครับแต่ถ้าสมมติผ่านไม่ได้กรณี worst case ที่สุดถ้ายังต้องการที่จะเฮือกสุดท้ายในการรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้เนี่ยคือจุดเปลี่ยนแนวโน้มที่บริเวณ 1,468 ดัชนีไม่ควรหลุดตรงนี้ไปนะครับก็หลักๆก็คือประมาณนี้โดยสรุปเนี่ยวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวมันคือเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรอปัจจัยสำคัญๆในช่วงปลายสัปดาห์โดยเฉพาะปัจจัยในปัจจัยต่างประเทศนะครับผลการประชุม FOMC แล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ประมาณนี้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนักนะครับการเทรดอะไรเนี่ยอาจจะลำบากสักนิดนึงแต่ก็รอดูครับว่าถ้ามีปัจจัยสำคัญเนี่ยก็อาจจะมีการทำให้ดัชนีมันมีการเปิดอัพไซด์ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้สั้นๆนะครับก็กลับมาพบกับ Market Summary by สบายโตได้อีกครั้งนะครับในทุกๆเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ